คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำน้ำพริกแกงมัสมั่นให้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวซะก่อนแน่นอนเราต้องใช้กะทิวันนี้ใช้1กระป๋องเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นเลือกเอาเจ้าที่ชอบหอมๆแล้วกันลายเข้ากันเดือดหรือไม่เดือดไม่สนใจเราก็ใส่ไก่ลงไปวันนี้เลือกเอาเป็นน่องปีกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นนิดนึงแล้วก็น้ำมะขามเปียกส่วนของแกงมัสมั่นเราก็เสร็จเรียบร้อยอุ้ยเหมือนเสกเนรมิตในพริบตาปิดฝารอสักครู่หนึ่งแกงไก่มัสมั่นแบบน้ำเยอะหน่อยแล้วก็ไม่เข้มข้นมากก็พร้อมที่จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับและหม้อใบนี้น้ำกำลังเดือดเราคงต้องไปเซิร์ฟบะหมี่ไปเลือกเอาเจ้าที่เราคิดว่าเป็นบะหมี่เจ้าที่น่ารับประทานเส้นเหนียวกำลังดีก็แนะนำให้คุณล้างน้ำซะก่อนเพราะว่าบะหมี่เนี่ยจะมีแป้งติดอยู่นะคุณผู้ชมล้างแล้วใช้เลยนะไม่ใช่ล้างแล้วแช่ทิ้งไว้แบบนี้ตายบะหมี่ก็คงจะเละกลายเป็นแป้งไปหมดนะคุณผู้ชมแค่ซาวเอาเศษแป้งออกไม่ต้องลงไปขยี้เพราะไม่ได้ซักผ้านะคะแล้วก็ใส่เข้าไปจัดการตะกุยตะกุยหน่อยจะให้ดีในนี้ลืมบอกไปใส่น้ำมันลงไปด้วยนิดหนึ่งในระหว่างการลวกหมี่จะได้ไม่ต้องเอามาคลุกอีกเคี่ยวไปเคี่ยวมาเหมือนเรากำลังทำเส้นราเมงของญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมต้องให้แน่ใจนะว่าเส้นบะหมี่ของเราน่ะสุกสะเด็ดน้ำซะแล้วเราก็ใส่ชามเตรียมไว้บะหมี่พร้อมควันโชว์คุณพระคุณเจ้าอุ้ยตายเผลอแป๊บเดียวดูสิแกงของเราโอ้ยไวไฟมากอาหารไทยๆของดีโบราณโบราณสืบสานเอาละไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับบะหมี่ลวกเสร็จแล้วยังร้อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมเตรียมผักดองหอมแดงแล้วก็มะนาววันนี้ให้สะโพกให้น่องไก่น่องปีกสัก2ชิ้นละกันอย่าเยอะมากเลยนะเปลืองนะหยอดหน้าด้วยน้ำพริกเผาชั่วฮะเสงสักนิดหนึ่งเผื่อใครชอบกรมกรอมใส่แล้วจะรู้ว่ามันน่ารับประทานมือล้างแล้วนะคุณผู้ชมเส้นหมี่เหลืองหรือบะหมี่เราก็ไปจัดการทอดซะมาวางไว้ข้างหน้าพอกรุบกรับเมนูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกรอบเดี๋ยวนิ่มกินแล้วจะกระจี้ไปหมดคุณผู้ชมแต่มันก็อร่อยอร่อยไม่มีเวลาจะไปถึงเชียงใหม่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ครัวของเราความอร่อยแบบนี้ก็ทำให้หายคิดถึงบ้านได้นะ
ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com